เริ่มกันเลยนะคะจากริมกระดาษด้านขวามือนะคะด้านนี้นะคะด้านขวามือนะคะจากริมกระดาษวางกระดาษแบบนี้เนาะจากริมกระดาษด้านขวามือนะคะวัดเข้ามาวัดจากริมกระดาษเข้ามา3นิ้วครึ่งก่อนนะคะเพื่อจะไว้ทำสาบนะคะนะจากนั้นวัดเข้ามา3กระเบียดเป็นเกยกระดุมนะคะเห็นไหมเอ่ยวัดเข้ามา3กระเบียดเป็นเกยกระดุมนะคะทางนี้เห็นไหมเออทางนี้เนาะจะงงไหมคะวัดเข้ามา3กระเบียดนะคะเป็นเกยกระดุมลากยาวมาก่อนเลยนะคะทันไหมคะจากริมกระดาษนะคะวัดเข้ามา3นิ้วครึ่งนะคะเป็นเราจะเอาไว้เป็นสาบนะคะแล้วจากริมจากเส้นกลางไอ้เส้นริมที่เราวัดเข้ามาแล้วเนี่ยต่อเข้ามาอีก3กระเบียดตรงนี้จะเป็นช่วงเกยกระดุมนะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้สำคัญนะคะถ้าไม่มีตรงนี้เสื้อจะติดกระดุมไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปเอาผ้าปิดบังเงานะเงาแสงไฟหลอดไฟจากนั้นนะคะเรามาดูกันหลอดไฟมันลงกระจกนะคะเรามาดูกันนะต่อไปนะคะจากริมกระดาษด้านบนสุดนะคะจากริมกระดาษด้านบนสุดนะคะวัดลงมา2นิ้วครึ่งนะคะใครเคยดูไผ่ลงเสื้อเชิ้ตชายใน YouTube ไปแล้วคะสร้างเหมือนกันนะเพียงแต่วันนี้เราจะทำเป็นฮาวายนะคะฮาวายกับเชิ้ตสร้างเหมือนกันนะคะตรงนี้นะวัดลงมา2นิ้วครึ่งนะคะนะคะจากนั้นนะคะจากจุดนี้นะคะจากเส้นแรกเส้นที่1เส้นคอนี่นะคะวัดต่อลงมาอีก2นิ้วนะคะจะเป็นเส้นคอนะคะจะเป็นเส้นคออ่ะได้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาหาคอกว้างกันนะสมมุติว่ารอบคอเราวัดมารอบคอพอดีของคุณผู้ชายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วนะผู้ชายจะเป็นนิ้วใช่ไหมคะรอบคอหัน6นะคะรอบคอหัน6นะคะก็คือรอบคอ14นิ้วหัน6จะได้ประมาณ 2.3 นิ้วนะคะก็ปัดเป็น2เศษ 1/4 นะคะรับคอพอดีนะอันนี้นะเราจะได้เส้นคอแล้วนะคะเส้นคออันนี้คือจะได้คอแล้วนะคะรอบคอก็คือรอบคอเรา14หารด้วย6นะคะก็จะได้เป็นคอกว้างแล้วถ้าใครรอบคออ้วนกว่านี้ก็เอารอบคอมาหาร6นะคะตรงนี้จะเป็นคอกว้างนะคะคอสูงเราบังคับอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้นี่คือ2นิ้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ขีดตรงนี้นะตรงนี้จะแล้วก็วัดแบ่งเป็น3ส่วนนะคะแล้วใช้ส่วนสุดท้ายนี่นะเป็นตัววาดคอนะคะตัวนี้จะเป็นตัววาดคอนะคอตรงนี้ลดลงสักประมาณครึ่งนิ้วนะคะวัดคอลงมาเลยนะเราจะได้ฮาวายแล้วนะคะเราจะได้คอแล้วเห็นไหมนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูต่อนะไปช้าๆนะคะไม่รีบเนาะจากนั้นนะคะจากเส้นนี้นะจากเส้นนี้จะเป็นเส้นกลางหน้านะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นกลางหน้าตรงนี้จะเป็นตัวเกยกระดุมใช่ไหมคะฉะนั้นจากเส้นกลางหน้านี้นะวัดเข้าไปเท่ากับไหล่หาร2นะคะของไผ่ไซส์ที่ไผ่ทำไหล่18นะคะหาร2จะอยู่ที่9นะคะวัดไปเลยตรงนี้นะคะแล้วลากเส้นไหล่ลากเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะเห็นเป็นรูปเป็นร่างของคอชิ้นตัวหน้าแล้วนะจากนั้นเราก็มาดูอกกันนะคะเส้นอกได้จากอะไรคะเส้นอกวัดจากบนสุดนี่นะคะ
วัดจากเส้นที่1นี่นะวัดลงมาเท่ากับรอบอกหารด้วย4นะคะจำนะคะเส้นนี้นะจากเส้นนี้นะคะวัดลงมานะคะเท่ากับรอบอกหาร4จะเป็นเส้นอกนะคะอันนี้ที่ไผ่สร้างนะคะอกอยู่ที่38นะคะหารด้วย4อุ้ยหารด้วย4จะได้เท่ากับ 9.5 นะคะเพราะฉะนั้นเราจะลงตรงนี้ 9.5 นะคะแบบนี้นะคะอกวัดพอดีมานะคะเป็นนิ้วนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นจะรอจะได้เส้นอกแล้วนะคะเส้นอกได้มาจากรอบอกพอดีของเราหารด้วย4นะคะจะลงมาเป็นเส้นอกนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูรอบอกของเรานะคะรอบอกของเราอก38นะคะหาร4นะคะรอบอกหารด้วย4เช่นกันนะก็ได้ 9.5 เราวัดมาเลยนะคะ 9.5 แบบนี้นะคะจะได้เส้นอกแล้วแต่ว่าอันนี้มันยังคับเนาะมันยังใส่ไม่ได้นะคะเราก็วัดต่อไปเป็นอกบวกหลวมนะคะได้ตั้งแต่นิ้วครึ่งถ้าเป็นเสื้อฮาวายนะคะนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะตัวจะหลวมนะคะผ่าจะบวกที่นิ้วผ่าจะบวกที่นิ้วครึ่งนะคะใครชอบหลวมก็บวก2นิ้วนะตีลงมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นเส้นอกแล้วนะคะเราจะได้เส้นอกหลวมแล้วโอเคจากนั้นจากเส้นอกเดิมนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นอกเดิมที่เราหารสีไว้นะวัดเข้ามา1นิ้วนะคะวัดเข้ามา1นิ้วนะคะแล้วตีจากจุดนี้นะไปหาเส้นไหล่เลยไปหาปลายไหล่เลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเส้นไหล่นี้เลยค่ะนะคะใช้ไม้โค้งนี้นะคะโค้งวงแขนได้เลยนี่นะคะเราก็จะได้วงแขนหน้าแล้วนะคะอันนี้จะเป็นวงแขนหน้าของเรานะคะจากนั้นเราก็มาดูนะคะเมื่อเราได้อย่างนี้เราก็มาดูความยาวเวลาเราวัดความยาวนะคะให้เราบวกขึ้นไปนิ้วกระเบียดนะคะเราวัดความยาว28ครึ่งบวกจากจุดคอนี่นะคะบวกขึ้นไปนิ้วกระเบียดเราวัดความยาวเราจะได้ความยาวแล้วนะคะตีตรงลงมาเลยค่ะตีข้างตรงลงมาเลยค่ะถ้าใครมีพุงก็วัดพุงด้วยนะคะโอ้พระเจ้าจอร์ดถ้าเสื้อของใครมีพุงเนี่ยให้เช็คพุงด้วยนะคะเราจะได้มาขยายสะโพกให้เขานะเดี๋ยวจะเป็นเสื้อตึงพุงนะคะจะเป็นเสื้อตึงพุงจากนั้นเราชิ้นหน้าเราเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะอันนี้ชิ้นหน้าเราก็คือจบแล้วนะคะเร็ดค่ะอันนี้เราต่อมาเลยนะตรงนี้จะเป็นจุดเข้าปกนะคะตรงนี้จะเป็นจุดเข้าปกของเราทีนี้เราจะมาดูชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังสร้างซ้อนในชิ้นหน้านะคะมาดูการสร้างชิ้นหลังได้เลยนะคะมันจะซ้อนกันอยู่ให้เรานะคะเอาไม้ฉากนะคะมาตีวางระนาบไปกับเส้นไหล่แบบนี้นะคะวางระนาบไปกับเส้นไหล่แบบนี้นะแล้วตีขึ้นไปนะคะ2นิ้วครึ่งค่ะนะคะตรงนี้เป็นมุมฉากนะนะคะตีขึ้นไป2นิ้วครึ่งนะคะแล้วตี2นิ้วครึ่งทั้งเส้นเลยนะคะตีเฉียงขึ้นไปเลยค่ะแบบนี้นะคะจะได้ชิ้นหลังนะคะจากนั้นนะคะให้เราวัดไหลลาดของชิ้นหน้านี่นะว่าได้เท่าไหร่นะคะได้7ไม่ถึง7ดีนะคะเราก็วัดให้เท่ากันนะคะประมาณนี้ค่ะตรงนี้กับตรงนี้ให้เท่ากันแล้วตีตรงเมื่อวัดได้เท่ากันแล้วตีตรงลงมาเลยค่ะแบบนี้นะคะตีตรงลงมาเลยเห็นไหมคะจากนั้นวัดจากจุดตรงนี้นะคะลงมานิ้ว3กระเบียดใครไม่รู้จักนิ้ว3กระเบียดโพสต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวผัดจะบอกว่ามันขนาดไหน
วัดจากคอขึ้นไปอันนี้ก็อันนี้อันไหนคะอันไหนคะเส้นนี้วัดขึ้นไป2นิ้วครึ่งเส้นนี้จากเส้นไหล่หน้านะคะจากเส้นไหล่หน้าตรงนี้ใช้ให้มันชัดตั้งฉากตีขึ้นไป2นิ้วครึ่งแล้ว2นิ้วครึ่งตลอดเลยนะคะทั้งแนวนะคะแล้วจากจุดนี้จะเป็นคอหลังนะคะตรงนี้จะเป็นคอหลังวัดลงมา1นิ้วกับ3กระเบียดนะคะแล้วตีฉากได้เลยนะคะแบบนี้นะอันนี้จะเป็นคอหลังนะคะอันนี้จะเป็นคอหลังของเรานะคะจากนั้นเราโค้งคอได้เลยค่ะนะคะนั้นนะคะจากบ่าหน้าตรงนี้นะวัดออกไปครึ่งนิ้วค่ะตีจากปลายไหล่ลงมาหาเลยค่ะนะคะแล้วก็โค้งบ่าหลังเลยค่ะอันนี้เท่ากับเราได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วคือหน้าคือหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการก๊อปชิ้นหลังออกมานะคะเพราะว่าอันนี้มันติดกันอยู่นะคะให้เราทำการก๊อปชิ้นหลังออกมานะเดี๋ยวไฟตัดออกมาก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไฟจะทำการก๊อปชิ้นหลังออกไปนะคะจะได้เห็นชัดๆนะเดี๋ยวก็เวลาก๊อปนะคะเวลาก๊อปชิ้นหลังนะคะให้เราใช้เส้นกลางตัวนี่นะเส้นกลางตัวเส้นที่2นี้นะคะไม่ใช่เส้นนี้นะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นเกยกระดุมนะคะอย่าไปก๊อปเส้นนี้นะคะจะผิดนะคะใช้เส้นนี้นะก็จะก๊อปนะคะออกมานะเดี๋ยวเราจะเห็นชัดนะคะว่าเสื้อฮาวายของเราเสื้อหาวายของเราตัวนี้เป็นยังไงนะคะเป็นหลักเสื้อผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะผ่านก็จะก๊อปทำการก๊อปชิ้นหลังนะคะก็คือสีแดงนะคะได้แล้วนะเมื่อเราก๊อปเรียบร้อยแล้วนะคะนะเดี๋ยวพันจะถอดออกมานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันเป็นฮาวายยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ลงผ้ากันแล้วนะพอได้อย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะชิ้นหลังมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรานึกภาพเสื้อฮาวายนะคะมันจะมีเสื้อฮาวายผู้ชายมันจะมีสะพานหลังใช่ไหมคะให้วัดตรงนี้ลงมา3นิ้วนะคะวัดจากเส้นที่เราก๊อปออกมานี้นะคะวัดลงมา3นิ้วนะแล้วตีตั้งฉากไปหากลางตัวหลังเลยค่ะเราจะได้เส้นสามหลังนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเส้นสามหลังนะคะทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวพอจะตัดให้ดูให้เห็นชัดนะว่าเสื้อเรามันเป็นยังไงนะคะจากนั้นนะคะอันนี้เราตัดแล้วนะจากนั้นเราเอาชิ้นหน้ามาชิ้นหน้านะคะให้เราตัด
เมื่อเราก๊อปชิ้นหลังออกไปแล้วสีแดงๆนี่นะชิ้นหน้ามันก็จะคือเส้นนี้นะเส้นนี้นะคะเราก็ทำการตัดชิ้นหน้าออกมาชิ้นหน้ามันจะคือเส้นนี้แล้วนะคะเพราะเราก๊อปชิ้นหลังออกไปแล้วนะชิ้นหน้ามันจะคือเส้นนี้แล้วนะคะเราก็ตัดชิ้นหน้าออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้ออกไปนะมันกระดุกกระดิกตลอดเลยพี่ไม่รู้เป็นอะไรพื้นก็ไม่นอนแล้วเก้าอี้ตัวนี้ก็คงไม่ถนัดนะเราจะได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะจากนั้นนะคะเวลาเราตัดคอนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับตรงเส้นที่เราเผื่อออกมา2-3กระเบียดนะคะพับเข้าไปแล้วตัดคอนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราตัดสาบมันผิดนะนี่นะคะเวลาเราตัดคอนะแล้วให้เราพับสาบก่อนตัดนะคะนั้นนะคะให้เรานำไหล่นะคะกระไหล่เส้นนี้นะเอามาชนกันนะคะเราจะได้เสื้อสับหน้าหลังละเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะคะแปะเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยตัดออกเราจะเห็นแล้วว่ามันต่อกันยังไงเห็นไหมคะกลางไหล่ของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนิ้วกระเบียดที่ไผ่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะที่อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะจากนั้นเราก็ตัดคอเลยค่ะเริ่มค่ะถ้าใครอยากคอกว้างขยายคออีกเล็กน้อยก็ได้นะคะเวลาตัดเราตัดทั้งสาบแบบนี้เลยนะไม่อย่างนั้นโดยสาบเราจะไม่เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเมื่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวผ่าจะพับให้ดูนะจะเห็นว่าตะเข็บตรงเนี้ยมันจะมาอยู่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยลายเส้นไหล่นี้มันก็จะล้ำหน้าลงมานิ้วกระเบียดนะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่าให้ว่าคำยาบกขึ้นไปนิ้วกระเบียดก็เหตุผลก็คือตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะได้ชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะนะคะข้างหลังตรงนี้เดี๋ยวเราก็ตัดต่อเป็นต่อสาบหลังนะคะก่อนที่เราจะตัดสาบหลังออกนะคะก็ให้เราวัดนะคะวัดรอบรักแร้ก่อนนะคะรับวัดรอบรักแร้ก่อนนะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะเนี่ยวัดรอบรักแร้เลยนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะเพื่อที่เราจะเอาไปสร้างแขนนะคะวัดแขนของไผ่นะคะวัดมาได้ประมาณ18นิ้วนะคะวัดเลยนะคะรอบนี้เลยนะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะได้19ครึ่งนะคะโอเค19ครึ่งนะคะเราก็เขียนเอาไว้นะว่ารักแร้19ครึ่งคอนะคะตำแหน่งคอนะไม่ใช่ค่ะรอบปกนะคะเราก็ต้องวัดนะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปสร้างปกนะคะรอบปกได้7นิ้วครึ่งนะคะรอบปกก็คือวัดรอบคอมาถึงตรงนี้นะคะตรงที่เป็นเส้นกลางหน้านี้นะไม่ใช่ริมสุดนะคะวัดมาตรงกลางหน้านี้นะคะเมื่อเราเช็ควัดได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทำการตัดตรงนี้ออกเลยขาตัดตรงนี้ออกเลยจะเห็นว่าเราจะได้ชิ้นหลัง1ชิ้นนะคะชิ้นหน้าที่เป็นสาบชิ้นหน้า1ชิ้นแล้วชิ้นสาบหลัง1ชิ้นนะอันนี้คือชิ้นสาบหลังนะคะที่เราต้องไปตัดต่อและอันนี้ก็คือชิ้นหน้านะคะและนี่ก็คือสาบที่เราพับเข้าไปนะคะ
ทีนี้ตำแหน่งกระเป๋านะคะตำแหน่งกระเป๋าเราจะวัดจากเส้นอกนะคะขึ้นไป1นิ้วนะคะนี่นะคะวัดจากเส้นอกนะคะขึ้นไป1นิ้วนะคะแล้ววัดจากกลางหน้าไอ้ริมหน้านี้นะคะเข้าไป2นิ้ว3กระเบียด2นิ้วครึ่งค่ะแบบนี้นะคะเราก็ตีกระเป๋าปากกระเป๋ากว้าง4นิ้วครึ่งค่ะลึก5นิ้ว5นิ้วครึ่งค่ะนะคะตรงนี้4นิ้วครึ่งตรงนี้4นิ้วครึ่งตรงนี้5นิ้วครึ่งเนาะให้มันเป็นรูปแหลมแบบนี้หรือใครจะทำแบบมุมเหลี่ยมก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ตำแหน่งกระเป๋านะคะวัดจากเส้นอกขึ้นไป1นิ้วนะคะอันนี้เรากลับเราได้แล้วนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็สาบหลังนะคะครบต่อไปเราจะไปสร้างปกกับสร้างแขนนะคะให้เราพับกระดาษครึ่งเลยนะคะพับกระดาษครึ่งเลยกะความกว้างก็พอประมาณนะคะกะเอาเนาะกะด้วยสายตานี่แหละค่ะนะจากนั้นนะคะเมื่อเราพับกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะจากริมกระดาษด้านบนนะคะเดี๋ยวเราเว้นตรงนี้ไว้สักหน่อยจากริมกระดาษด้านบนนะคะดูตรงนี้ก็ได้เนาะวัดลงมา4นิ้วค่ะนะตีขวางไปเลยค่ะแบบนี้นะคะตีขวางไปเลยแล้วตีจากจุดสูงสุดนี่นะคะตีไปนะคะเป็นมุมฉากให้ได้เท่ากับรักแร้หัน2นะคะรักแร้เมื่อกี้ที่ไผ่ทำคือ19ครึ่งนะคะหัน2ก็จะได้9นิ้ว3นะคะ9นิ้ว3ได้แล้วนะคะจากนั้นจากหัวสุดนี้นะวัดจากตรงนี้มาเป็นความยาวค่ะความยาวของไผ่อยู่ที่9นิ้วค่ะยาวเท่าไหร่ก็ตามอัธยาศัยนะคะปลายแขนของไผ่อยู่ที่15นิ้วเราจะได้เป็นรูปแขนขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมเราได้เป็นรูปแขนขึ้นมาแล้วนะคะแบ่งนะคะจากจุดหัวสุดถึงปลายแล้วก็แล้วนี่นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะ9 3เนาะมันก็จะได้3กระเบียดใช่3นิ้วกระเบียดนะคะ3นิ้ว3นิ้วกระเบียดนะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนสุดท้ายแบ่งอีกครึ่งนึงนะคะส่วนสุดท้ายวัดลงมา1กระเบียดส่วนบนสุดวัดขึ้นไปครึ่งนิ้วหน้าหลังเท่ากันนะมายูเกอร์ไผ่ไปไหนอ๋อจากนั้นนะเราก็โค้งเลยค่ะได้แล้วค่ะแค่นี้เองหน้าหลังเท่ากันสร้างแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเราจะได้แล้วนะคะแขนเชิ้ตนะคะได้แล้วตัดเลยนะคะตัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางผ้ากันเนาะนี่ค่ะเราจะได้แล้วนะคะแขนเสื้อผู้ชายนะคะจากนั้นเราก็มาดูปกกันอันสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มาดูปกกันเนาะปกนะคะปกจากตรงนี้เป็นริมกระดาษนะคะวัดเข้าไปเท่ากับรอบคอที่เราวัดมาเมื่อกี้นี้คือ7นิ้วครึ่งนะคะวัดเข้าไปเลยนะคะ7นิ้วครึ่งค่ะปกฮาวายสร้างง่ายๆเลยนะคะไม่มีขั้นตอนอะไรเยอะเลยนะตีปกขึ้นไปนะคะ2นิ้วครึ่งค่ะมีความกว้างของปกนะคะ2นิ้วครึ่งแบบนี้นะยกตรงนี้ขึ้นครึ่งนิ้วค่ะนะคะแบ่งครึ่งปกค่ะนะคะช้อนตรงนี้ขึ้นครึ่งนิ้วค่ะแบบนี้นะเห็นหรือเปล่าคะ
ยกตรงนี้ขึ้นให้ได้2นิ้วครึ่งค่ะตีแหลมออกไปครึ่งนิ้วแล้วตีให้เป็นรูปแหลมนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นตีอันนี้นะคะค่อยๆโน้มเข้ามาหา2นิ้วครึ่งของเราเลยค่ะจะได้ปกแหลมเล็กน้อยนะคะถ้าใครไม่ชอบปกแหลมนะคะก็ไม่ต้องยื่นออกไปนะคะก็ตัดตรงๆเลยนะคะอันนี้เราได้แล้วค่ะปกนะคะปกก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมาดูกระเป๋านะคะพับครึ่งกระดาษเลยค่ะนะคะการพับครึ่งกระดาษจะทำให้เท่ากันเนาะไม่พับครึ่งมันก็จะไม่เท่านะคะเว้นหัวกระดาษลงมาสักประมาณนิ้วครึ่งนะคะเอาไว้พับปากกระเป๋ากระเป๋ากว้าง4นิ้วครึ่งเนาะก็2นิ้วกระเบียดถ้าเราทำกระเป๋าแหลมนะกระเป๋าแหลมนะคะด้านยาวความลึกกระเป๋าตรงนี้5นิ้วครึ่งนะคะด้านนี้นะคะ4นิ้วครึ่งค่ะตีเป็นรูปแหลมโอ้ย4นิ้ว3กระเบียดค่ะ4นิ้วครึ่งปะไอ้นั่นไปแหลมไปตีค่ะเป็นรูปแหลมแบบนี้ได้กระเป๋าเลยนะคะตัดเลยค่ะก็จะได้กระเป๋าออกมานะคะนี่นะคะแล้วก็พับตรงนี้นะคะเวลาเราตัดกระเป๋าเสื้อพวกนี้นะคะเราไม่ต้องไปเย็บปากกระเป๋านะคะมันจะดูไม่สวยนะคะให้เราพับเนี่ยเนี่ยไผ่เผื่อกระดาษเยอะเล็กไปให้เราพับปากกระเป๋าเนี่ยเป็น2ชั้นลึกๆแบบนี้นะคะอันนี้ไผ่เผื่อกระดาษน้อยไปนะแบบนี้นะคะเราพับลงไปเลยนะเราไม่ต้องไปเย็บนะคะกระเป๋าพวกนี้ถ้าเราเย็บกดปากกระเป๋าแล้วมันจะไม่สวยนะคะเราพับไปเฉยๆนะเดี๋ยวเผื่อผ้าเยอะกว่านี้หน่อยเราพับเป็น2ชั้นก็ได้นะคะถ้าผ้าเราบางนะคะแล้วเราก็พับแบบนี้นะอันนี้เราจะได้กระเป๋าครบถ้วนนะคะ